วัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดลพบุรีนะฮะสัญลักษณ์พระปางสามยอดนะครับมากันเย็นนิดนึงแต่ว่าก็พอยังพอมีแสงอยู่นะครับวันนี้มีไกด์ในพื้นที่นะพานำทัวร์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับยอดนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวหลังจากตรงนี้จะถนนเส้นนี้ตรงขึ้นไปประมาณ200เมตรจะเป็นบ้านวิชเยนนะครับบ้านเจ้าหยาดวิชเยนอยู่ฝั่งขวามือนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะในซอยจะเป็นซอยฝรั่งเศสนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของพิพิธภัณฑ์นะครับของพระนารายณ์นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมแต่ตอนนี้ยามเย็นนะ6โมงครึ่งแล้วยังพอมีแสงนะครับแล้วก็มากันที่ตรงจุดนี้ก่อนแล้วกันเลี้ยงลิงเลยเลี้ยงลิงตอนนี้เลี้ยงลิงก่อนเนาะเลี้ยงลิงก่อนมุมเลยนะใช่ครับเขาจะได้3ยอดอ๋อโอเคตามไปเลยครับได้เลยอ่ะตามไปเลยเดี๋ยวขอถ่ายรูปกันก่อนอ้าวถ้าเราเล่นตอนนี้มันจะเป็นเราหรออันนี้นะจะมีลิงตอนนั้นโอ้โหเพียบเลยครับมาเป็นเจ้าข้าเจ้าของในพื้นที่ตรงนี้ซะแล้วนะมีโลเคชั่นด้วยนะแล้วก็ย้ายง่ายนะ
าแล้วอ่ะก็เป็นนั้นว่าเราต้องมาคารวะเจ้าของเมืองก่อนนะครับนะที่พระปรางสามยอดนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะเจ้าจ๋อเรานี่เองนะครับเยอะจริงๆนะครับมีทุกตลอดเส้นทางเลยนะฮะก็เป็นเจ้าของเมืองจริงๆตอนช่วงนี้เราก็มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนนะครับดูเจ้าของเมืองนะฮะอยู่บนหลังคานะฮะบนอาคารนะบนอาคารมีทุกอาคารอ่ะตรงเนี้ยเมืองลิงเมืองลิงเมืองลิงโอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่บ้านเจ้าพระยาวิชเยนนะฮะตรงไปเลยไฟแดงไปนิดนึงถึงแล้วนะแต่จุดนี้ครับตรงด้านหน้านี่นะครับจะเป็นศาลจังหวัดลพบุรีนะฮะแล้วก็จะเจอแยกไฟแดงไปเกี่ยวไฟแดงนะก็กลายเป็นสถานที่ที่เราจะไปถ่ายภาพแล้วนะครับนี่ก็ถึงแล้วนะฮะนี่คือบ้านทรัพยาวิชเยนของจริงนะฮะอยู่บริเวณนี้นะครับจัดโต๊ะหูลานมากบ้านหลวงรับราชทูตนะฮะบ้านวิชเยนนะครับของจริงของแท้แน่นอนบริเวณนี้นะครับแสดงความยิ่งใหญ่นะครับในยุคพระนารายณ์นะครับไม่ใช่มีแค่ตึกนี้อาคารนี้ตั้งอยู่ทั้งตึกขวาก็ยังมีแล้วก็ตรงบริเวณด้านหลังด้านหน้านะก็จะเป็นตรงข้ามจะเป็นซอยฝรั่งเศสนะครับด้านปลายด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของวังพระนารายณ์นะครับนี่คือตัวบ้านของยันเซเยนะครับเพียงลับตากระวนกระวายแล้วร้อนรนเพียงมืดมนพี่จะทานทนได้หรือเปล่าเพียงยิ้มมาหัวใจเบิกบานคลายทุกเศร้าเราน้องเราคนึงถึงอ้อเจ้าแล้วก็เดินทางกลับนะครับออกจากบ้านเจ้าพระยาวิชเยนนะวันนี้เวลาทุ่มกว่านะก็สถานที่ปิดเรียบร้อยแล้วก็ได้นิดนึงครับในด้านในนะผมจะต้องบอกว่าเป็นบ้านที่ต้อนรับรัชทูตมีคนใหญ่มากๆนะดูของจริงแล้วโอ้โห329ปีที่ผ่านมาสร้างได้อลังการขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวโอเคครับก็วันนี้คงจะพามาได้ทัวร์แค่บ้านเจ้าพระยาวิชเยนนะครับแค่นี้นะครับพบกันใหม่กันในคลิปต่อไปครับ
ฉันเป็นอย่างไรเธอตราตรึงในฝันดึงแสงจันทร์อันสดใสห่างไกลยังเฝ้ารอใกล้กันฉันก็หวั่นไหวเหลียวมองจันทร์ต้องทำให้คิดถึงเธอในวิวแห่งไหนดังเรามีสายใยผูกพันใจไม่เคยเปลี่ยนพันจากเธอคนนี้ฟ้าดินแยกเราเท่าไรไม่ขาดพบชาติรักเราห่างกันไม่ได้เมื่อบุกแพ้สันนิวาสมันหมายให้เจอผู้ใดเข้ามาไม่เคยไว้วันเหมือนใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอรอวันพบเจอเคียงข้างรักเธอนิรันดร์ แค่มีเราวันนี้จะร้อนหนาวสักเท่าไรเมื่อใจมีความรักจะไม่เกรงกลัวสิ่งใดกี่ภูผาสูงชันลำน้ำอันกว้างใหญ่ฉันจะไป